สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้มีแอคบ้านสวนจะเอาว่านมหาปราบมาให้ชมนะคะเพราะว่าจะถ่ายรูปไว้เก็บไว้ดูเลยหลายวันแล้วล่ะนะคะว่าจะเก็บภาพเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้ว่านมหาปราบกำลังจะสวยที่สุดเลยนะคะกำลังจะสวยที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาโตเต็มที่แล้วก็เป็นช่วงของปลายฝนด้วยเพราะว่าถ้าไม่รีบถ่ายตอนนี้จะไม่เห็นว่านมหาปราบที่สวยที่สุดในสวนนี้นะคะเพราะว่าอีกสักหน่อยเนี่ยแม่ใหญ่แอคบ้านสวนก็จะปล่อยไว้ก็คือมันจะหมดหน้าฝนน่ะมันก็จะไม่ได้มีน้ำแบบตามธรรมชาตินะคะไม่มีน้ำฝนมารดไม่เลยคือจะปล่อยให้เขาเรียกอะไรนะใบมันยุบลงไปเองนะคะหน้าแล้งเขาจะเลี้ยงหัวอยู่ในดินนะคะจะไม่มีใบแบบนี้แต่ถ้าสามารถรดน้ำดูแลได้เขาจะสวยตลอดไปนะคะไม่มีใบยุบนะคะเห็นไหมใบใหญ่มากนะคะว่านมหาปราบนะคะอันนี้ว่านมหาปราบแท้ๆเลยนะคะถ้าเอาว่านอย่างอื่นมาใกล้เขาจะไม่เด่นเขาจะคล้ายๆกับต้นกระเจียวหรือต้นขมิ้นทั่วไปเห็นไหมข้างๆกระเจียวนะเนี่ยนะจะชอบปลูกประดับบ้านอันนี้ก็ปลูกใส่กระถางยางรถยนต์จะสวยดีทำไมถึงปลูกถึงบอกว่ากระถางอย่างอื่นก็สวยเหมือนกันแต่กระถางยางรถยนต์ทั้งใหญ่แล้วก็ใส่ดินได้เยอะแล้วก็ล่าเขาจะหากินไก่แล้วก็สวยเห็นไหมแต่กอดีมากเลยเมื่อก่อนจะปลูกใส่กระถางเล็กๆอ่ะโตไม่ค่อยสวยก็เลยเอามาลงไว้เนี่ยเป็นที่เฉพาะของเขาเห็นไหมใบแดงสวยเลยนะลำต้นหัวอยู่ที่ดินนะคะลำต้นหัวอยู่ที่ดินนี่ไงแดงสวยอันนี้เป็นว่านอยู่ยงคงกระพันนะคะอันนี้ความเชื่อของคนโบราณเดี๋ยวเล่าให้ฟังความเชื่อแล้วแต่บุคคลจะเชื่อนะคะนี่ก้านทุกหมดทุกอย่างเป็นสีแดงสวยนะคะถ้าไม่มีพญาว่านอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นพญาว่านสีเขาจะจืดลงแล้วก็ไม่ต้นใหญ่ไม่กอใหญ่เท่านี้นะคะอันนี้เป็นว่านมหาปราบนะคะคนสมัยก่อนนี่ถ้าไปออกรบออกศึกสงครามเนี่ยนะคะเขาจะมีว่านตัวนี้เขาจะเอาไปบดไปทําประเภทว่าให้ตัวเองอยู่ยงคงกระพันน่ะเอาไปอาบไปทาตัวเองเลยนะคะปุเกจิอาจารย์ทั้งหลายตามหามากเลยนะคะเนี่ยมีคนทักมาแต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งได้เนี่ยเรารักษาเอาไว้นะคะมีอยู่หลายกออยู่แต่ก็จะให้ชมกอเดียวนี่แหละน้ำโดดเด่นมากนะคะเอาไว้ช่วงหน้าแล้งนี่ขยายพันธุ์ได้เพราะปล่อยให้หัวเขายุบลงไปแล้วก็เอาหน่อเอาอะไรเขาน่ะเอาหัวเขาน่ะนะคะมาขยายพันธุ์ได้เนี่ยนี่สวยมากเลยนะใบใหญ่จะเหมือนกับต้นขมิ้นจะเหมือนกับต้นเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้ๆจะเหมือนกับกระเจียวเนาะอันนี้เป็นกระเจียวหวานนะแต่วันนี้เอาตัวนี้มานำเสนอนะคะว่านมหาปราบนะคะเนี่ยสวยมีหลายต้นอยู่นะในนี้ประมาณเกือบ6 7 8 9 10ต้นนะคะเห็นไหมสวยเด่นนะเดี๋ยวถอยหลังห่างออกจากกล้องต้นใหญ่มากเลยนะสูงท่วมหัวเลยเนี่ยนะคะใบใหญ่เขียวนะคะเขียวใครชอบชนิดว่านก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะอันนี้เราก็ปลูกประดับสวนเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลที่มีเสน่ห์ในตัวเขาใครเห็นก็ชอบนะคะหลงรักใครเห็นก็ต้องหันมามองเพราะว่าก้านเขาแดงมากเลยนะก้านใบนะหัวอยู่ในดินโอเคค่ะวันนี้ไปละค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ